ความเอาจริงของป่าไม้หนุ่มป่าหุบสีเสียดที่กำลังจะถูกทำลายโดยพวกลักลอบตัดไม้เริ่มจะฟื้นคืนสภาพขึ้นมาบ้างชาวบ้านที่เคยเข้าป่าตัดไม้ส่งเท่าแก่ถูกขอร้องด้วยเหตุผลส่วนมากก็เชื่อฟังด้วยดีมีบางที่ไม่ยอมเชื่อยังเข้าไปตัดไม้อีกก็โดนหัวหน้าเขตจ,จับแต่ไม่ได้ส่งให้ตำรวจพันจัดการอบรมชี้แจงให้เข้าใจถึงการต้องช่วยกันรักษาป่าเอาไว้ เพราะความใจกว้างของหัวหน้าทำให้ชาวบ้านเห็นใจนอกจากนี้พันยังอนุญาตให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บหาของป่าพวกผักหญ้าและเห็ดต่างๆได้ตามปกติขอให้นึกว่าป่านี้เป็นของทุกคนและต้องช่วยกันรักษาใครจะเข้ามาตัดไม้ใหญ่ก็ขอให้ช่วยกันขัดขวางชาวบ้านที่ยังเข้ามาหากินในป่าได้ต่างพอใจและช่วยเป็นหูเป็นตาได้อย่างดี เมื่อทำความเข้าใจกับชาวบ้านได้งานหนักก็กลายเป็นเบาพันไม่ได้รักษาป่าอย่างเดียวแต่ยามว่างเขาจะพยายามช่วยเหลือชาวบ้านทุกอย่างทั้งแนะนําให้ปลูกพืชที่น่าจะทำเงินได้ดีกว่าข้าวโพดและมันสำปะหลังติดต่อหาผลไม้พันธุ์ดีมาให้ชาวบ้านปลูกแนะนําให้ปลูกพืชหมุนเวียนเพราะเพียงแต่รอพืชหลักอย่างเดียวถ้าราคาตกขึ้นมาก็อดตายกันทั้งบ้าน นอกจากช่วยแนะนําในการปลูกพืชแล้วพันยังเป็นธุระเรื่องต่อรองราคาตอนขายทําให้พ่อค้าคือเท่าแก่ริวเอาเปรียบไม่ถนัดนักนอกจากเรื่องการทํามาหากินแล้วพันยังมียากแก้ไข้ป่ามาแจกเป็นประจำชาวบ้านที่ไม่เคยรู้จักหลักอนามัยเริ่มทันสมัยขึ้นหลายรายที่มีบาดแผลจากอุบัติเหตุต่างๆถ้าไม่หนักหนาสาหัสนักก็มักหายากลางบ้าน ทังรากไม้ใบไม้ต่ำพอกแผลกันเองโชคดีก็หายโชคร้ายแผลลุกลามจนเน่าเฟะก็มีพันพยายามแนะนำให้รู้จักสุขอนามัยยาสมัยใหม่หลายอย่างถูกแนะนำให้เช็คข่าวเอามาขายผู้คนซึ่งเมื่อก่อนทำไรสลับอยู่ในป่าละมะ้อห่างๆกันเริ่มพัฒนาและเข้ามาอยู่กันมากขึ้นแต่เส้นทางคมนาคมจากหุบเขาอ่างตะแบกออกไปยังตลาด ยังคงทุรักกันดานเหมือนเดิมเพราะไม่เคยได้รับการทำนุบำรุงรถสองแถวใหญ่โดยสารที่วิ่งเข้าออกวันละเที่ยวนั้นวิ่งได้เฉพาะตอนที่ฝนไม่ชุกหากฝนตกมาเข้าเส้นทางก็ถูกตัดขาดมีแต่รถขับเคลื่อนสีล้อของป่าไม้เท่านั้นพอจะเข้าออกได้แต่ถ้าฝนตกหนักมีน้ำป่ามารถขับเคลื่อนสีล้อก็วิ่งไม่ได้พันมีวิธีช่วยเหลือชาวบ้านอีกอย่าง คือทั้งหมู่บ้านอ่างตะแบกนี้ไม่มีโรงเรียนเด็กวัยเรียนมากมายต้องขวัญขวายเดินทางออกไปเรียนข้างนอกโรงเรียนใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไปถึง10กว่ากิโลทําให้เด็กอีกมากมายไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือพันจึงชวนชาวบ้านปลูกเพิงขึ้นหลังหนึ่งที่เชิงเขา30แล้วชักชวนเด็กๆมาเรียนหนังสือกันอาทิตย์ละสามวันมีพันกับมงคลผลัดกันเป็นครูสอน เพียงแค่ง,งานป้องกันและปราบปรามผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าก็หนักอยู่แล้วการปลีกตัวมาช่วยเหลือง,งานพัฒนาสังคมแบบนี้ยิ่งทำให้ทั้งสองแทบไม่มีเวลาพักผ่อนแต่ผลที่ได้ก็เกินคุ้มเพราะทั้งสองพยายามสอนให้เด็กรักป่าให้ช่วยกันดูแลรักษาป่าอย่าให้ใครมาตัดไม้และล่าสัตว์เวลามีข่าวสารอะไรก็เผยแพร่ออกไปสู่ชาวบ้านได้เร็วขึ้น และมักจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีบ่ายวันนี้ร้านเจ็กขาวมีผู้คนมารุมดูประกาศที่ติดอยู่ข้างฝาด้วยความตื่นเต้นกำนันตำบลน,นี้อยู่ใกล้ตลาดเป็นคนนำข่าวสารมาเมื่อตอนกลางวันนี้เองเอาละโว้ยอ่างตะแบกจะได้เป็นหมู่บ้านแท้ทีเป็นหมู่บ้านเถื่อนมานานเต็มทีแล้วสนอ่านประกาศแล้วร้องออกมาด้วยความดีใจอ้วอยากให้ทำถนนแท่ไหม หน้าฝนอย่างนี้สั่งของเข้ามาขายลำบากเหลือเกินเจ๊กขาววางโครงการแต่ถ้าเขาทำถนนแล้วเอ็งต้องปรับปรุงร้านให้ดีกว่านี้นะโว้ยเก็บแต่งเงินลูกเดียวไม่ยอมตกแต่งร้านให้ดูดีมั่งเลยไม่รู้มันจะงกไปถึงไหนรับรองหนะ้าทิศสนถนนหนทางสะดวกเมื่อไรร้านอัวจะทำใหม่ทาสีให้เจ๋วไปเลยประกาศนี้เขาว่าจะให้พวกเราเลือกตั้งผู้ใหญ่บ,บ้านด้วยหรือลุงพุ่ม ชาวไร่คนหนึ่งที่อ่านหนังสือไม่ออกถามเออวอยต้องหาคนดีๆหน่อยจะได้เป็นผู้นําให้พวกเราได้ลุงพุ่มว่าตอนนี้ฉันก็เห็นแต่ลุงนั่นแหละเหมาะที่สุดจริงไม่พวกเราใช้ออกความเห็นเออจริงด้วยหลายคนรองรับเฮ้ยไม่ได้โว้ยข้าแก่เกินไปหาคนที่มันยังหนุ่มแน่นแข็งแรงหน่อยสิวะงั้นก็ต้องทิศสนใครคนหนึ่งว่าเฮ้ย ใครจะมาเลือกข้าวะสนออกตัวเพราะเองรู้หนังสือดีกว่าเพื่อนผู้ใหญ่บ้านของเราต้องมีความรู้ทันสมัยหน่อยจริงไม่ลุงพุ่มใช้หันไปถามลุงพุ่มก็จริงของเองข้าก็คิดว่าทิศสนมันเหมาะแต่ไม่อยากพูดเพราะมันสนิทกับข้านั่นแหละยิ่งดีใหญ่คนในอ่างตาแบกนี่ก็นับถือลุงพุ่มกันทั้งนั้นเลือกลุงพุ่มไม่ได้ก็เลือกทิศสนแทนหรือเองว่ายัางไงไอ้ขาว อ้วก็ว่าดีลุงพุ่มเป็นผู้ใหญ่หน้านับถือที่สุดแต่ถ้าเลือกแกไม่ได้ก็ต้องเลือกทิศสนอย่างน้อยทิศสนก็ฉลาดทรองลงมาไอ้นี่มันเก่งโว้ยรู้ว่าใครฉลาดเท่าไรแล้วเองคิดว่าคนอื่นเขาจะเลือกข้ารู้วะาสนถามอย่างเชิงก็ต้องช่วยบอกต่อๆกันไปสิอ้วกลัวอย่างเดียวว่าไอ้มีลูกน้องเท่าแกมันก็อยากเป็นด้วยมันบอกเองหรือไอ้ขาว ว่ามันอยากเป็นลุงพุ่มหยุดดูดโอเลี้ยงเปล่าแต่ว่าว่ามันต้องอยากเป็นแล้วเท่าแก่อาจให้เงินมันหาเสียงก็ได้น่าคิดโวยอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วพวกเราเราอยู่กันมาก่อนทำมาหากินด้วยความสุจริตจะให้ไอ้พวกอิทธิพลตัดไม้ทำลายป่ามาเป็นผู้ใหญ่บ,บ้านได้ยังไงวะชายพูดและวบ้วนน้ำลายอย่างโมโหอย่ามัวแต่โมโหเลยวะช่วยกันบอกต่อๆไปดีกว่า อ่างตะแบกต้องปกครองโดยคนอ่างตะแบกอย่าให้คนอื่นมาเอาเงินซื้อได้ลุงพุ่มสรุปสภากาแฟยังอภิปรายกันไม่เลิกยิ่งนานไปสมาชิกยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุกทีจนเย็นคำ่ำวงกาแฟก็กลายเป็นวงเล่าเสียงพูดคุยสนทนาและถกเถียงดังกล้องไปถึงเชิงเขาสาสิบไม่นานวันที่ชาวอ่างตะแบกรอคอยก็มาถึงทุกคนออกจากบ้านแต่เช้า ไปชุมนุมกันที่โรงเรียนชั่วคราวเชิงเขา30สกำนันซึ่งแทบจะไม่เคยเข้ามาอ่างตะแบกเลยมาเตรียมต้อนรับในอำเภอก่อนใครเพื่อนกลุ่มชาวบ้านที่อยู่มาก่อนมีลุงพุ่มเป็นหัวหน้าทุกคนเห็นดีด้วยที่จะให้สนเป็นผู้นำอีกฝ่ายคือกลุ่มของลูกน้องเท่าแก่ให้มีเป็นผู้นำเกือบสิบโมงเชา้าท่านนายอำเภอเข้ามาถึง กำนันรีบไปต้อนรับนำเข้ามาสู่เพิงชั่วคราวที่ชาวบ้านนั่งคอยกันเป็นกลุ่มใหญ่กว่าร้อยคนพันกับมงคลก็มาสังเกตการกับเขาด้วยทั้งสองต่างเอาใจช่วยอยากให้สนได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเพราะถ้ามีลูกน้องเท่าแก่ได้เป็นคงจะพาลูกบ้านลักตัดไม้กันจนป่าเตียนแน่หลังจากให้มีการเสนอชื่อผู้แข่งขันชายเป็นคนลุกขึ้นเสนอชื่อสนและป้อมลุกขึ้นเสนอชื่อมี นายอำเภอให้ทั้งสองยืนขึ้นแนะนำตัวแล้วให้ออกเสียงเลือกตั้งโดยการยกมือผลปรากฏว่าสนชนะเกินครึ่งกลุ่มของมีลูกน้องเท่าแก่ไม่พอใจนักแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะพวกน้อยกว่าเป็นอันว่าหมู่บ้านอ่างตะแบกเป็นหมู่บ้านที่ถูกต้องและมีผู้นำคือผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายกับเขาเสียทีท่านนายอำเภอรับปากกับชาวบ้านว่า จะพยายามหาเงินมาปรับปรุงถนนเข้าสู่หมู่บ้านให้ใช้ได้ทุกฤดูการและถ้าเป็นไปได้จะให้มีโรงเรียนของหมู่บ้านด้วยทำให้ชาวบ้านยินดีกันท่วนหน้าแม้อ่างตะแบกจะเป็นหมู่บ้านถูกต้องตามกฎหมายและผู้ใหญ่สนเองก็อคอยตักเตือนชาวบ้านไม่ให้ตัดไม้และให้ช่วยกันดูแลไม่ให้คนอื่นเข้ามาตัดแต่ป่าหุบสีเสียดออกกว้างขวาง และชาวบ้านก็อยู่กันห่างไกลไม่ใครได้พบปะก,กันบ่อยนักถ้าไม่ได้ออกไปซื้อของหรือกินกาแฟที่ร้านเจ็คข่าวแล้วโอกาสที่จะได้พบปะก,กันแทบจะไม่มีขบวนการลักลอบตัดไม้ก็ยังมีอยู่โดยกลุ่มลูกน้องเท่าแก่พวกนี้ไม่สามารถขนไม้ออกมาทางเดิมได้เพราะมีด่านกั้นปากทางลงจากเขาสามสิบจึงตัดและแปรรูปไม้กันในปา่า และลำเลียงลงจากเขา30ในเวลากลางคืนทุกครั้งที่พันกับมงคลออกตรวจป่าจึงพบร่องรอยการตัดและเลื่อยไม้เป็นประจำแต่ไม่สามารถจับผู้ต้องหาได้พันตั้งหน่วยพิทักษ์ป่าขึ้นอีกสองหน่วยคือเฝ้าปากทางเข้าป่าบนเขา3 0แห่งหนึ่งและทางปลายของเทือกเขาอีกแห่งแต่และหน่วยมีพิทักษ์ป่าสองคนอยู่ประจำที่เหลืออีกหนึ่งคนคือน้อยอยู่ประจำที่สำนักงานด้วยกัน มีลูกน้องอยู่ด้วยช่วยหุงหาอาหารทำให้พันกับมงคลมีเวลาทำงานมากขึ้นสงสัยเราจะต้องออกตรวจปากลังคืนกันบ้างแล้วพันปรึกษาม,มงคลขณะทั้งสองกำลังรออาหารที่น้อยยกมาให้ออกกลางคืนเสียงมากนะครับพี่พันมงคลมองหน้าป่าไม้รุ่นพี่มันก็อาจจะเสี่ยงแต่เราไม่มีทางเลือกเพราะไอ้พวกนี้มันตัดแต่กลางคืน กลางวันเราออกไปดูก็เจอแต่ตอทำอะไรมันไม่ได้ไม้ก็หมดลงไปทุกวันผมว่าไอ้พวกนี้ไม่ยอมให้จับดีๆแน่ไม่เท่าไหรหรอกเพราะมันไม่ใช่ขบวนการใหญ่โตอะไรส่วนมากก็ชาวบ้านลูกน้องไอ้เท่าแก่กลุ่มหนึ่งสามสี่คนเราพอสู้กับมันไหวจะเรียกพวกอีกสองหน่วยมาช่วยไหมครับผมว่าเอาอีกสองคนที่หน่วยปากทางก็พอเอาไปมากคนลำบาก อาวุธไม่มีเอาไปก็เท่านั้นเองทั้งสองวางแผนพร้อมกับกินอาหารเย็นไปด้วยท้องฟ้าคืนนี้ขึ้นห้าคำ่ำมีเดือนเสี้ยวเกี่ยวขอบฟ้าฝัา่งตะวันตกแสงสลัวของคืนข้างขึ้นอ่อนๆ่องป่าตะคุม่มใบไม้พลิกพลื้อเป็นมันละเลื่อมยามลมพัดตายรมเงาไม้ใหญ่และพุ่มรกเป็นเงามืดทึบดำทะมึนแสงจันทร์สลัวส่องผ่านใบไม้และกิ่งกา้าน เป็นเงาดำสอดสายประสานกันเหมือนอสรพิษร้ายทั่วทุกคนแห่งเงียบสงัดปราศจากเสียงของสิ่งแปลกปลอมนอกจากรีดริ่งเรไรที่ร่ำร้องระงม,มอยู่ทั่วป่านานๆครั้งมีเสียงค้างคาวทลาร่อนบนฟ้าสัวกรีดร้องเสียงแหลมสูงนกระวังไพ,พรเพรียกป่าอยู่ไม่ขาดระยะสายลมที่พัดผ่านเหนือย,ยอดไม้สูงนานๆครั้งทำให้บังเกิดเสียงสู้ซาเหมือนฝนตก และบางขณะก,ก็หวิดหวิววังเวงน้อยพาเจ้านายสองคนและเพื่อนร่วมงานอีกสองเดินบุกป่ารกและมืดมิดไปช้าๆคนทั้งห้ามีปืนลูกสองห้านัดสองกระบอกและลูกซองเดี่ยวอีกสองกระบอกติดตัวอาวุธเพียงเท่านี้พอจะทำให้อุ่นใจได้บ้างจากสัตว์ร,ร้ายทั้งหลายที่อาจจะประจันหน้ากันโดยบังเอิญทั้งที่สิ่งที่ทุกคนประวันไม่ใช่สัตว์ใหญ่อย่างเสือหรือช้าง แต่เป็นพวกลักลอบตัดไม้มากกว่าเพราะพวกนั้นคงไม่ได้เข้าป่าโดยมีแค่ขวานหรือเลื่อยอย่างน้อยก็ต้องมีปืนลูกซองพันเคยได้ข่าวเหมือนกันว่าลูกน้องเท่าแก่บางคนมีปืนยิงเร็วอย่าง SK หรือ M16 ด้วยซ้ำซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นลูกซองที่มีอยู่ย่อมเสียเปรียบทุกประการเกือบสี่ทุมพระจันทร์ลับขอบฟ้าไปแล้ว น้อยอาศัยความชำนาญพาผู้ติดตามบุกป่าไปช้าๆทั่วทุกคนแห่งมืดมิดถ้าไม่ได้อาศัยแนวเทือกเขา3า30ที่ทอดตัวยาวเหยียดดำทะมึนทาบขอบฟ้าเป็นที่สังเกตแล้วคงจะไม่อาจลัดเลาะไปได้โดยไม่หลงทางกระนนั้นก็มีอยู่หลายครั้งที่ผ่านเข้าไปใต้ร่มไม้ใหญ่หนาแน่นไม่มีที่สังเกตอะไรให้จับทิศทางได้พันจึงบอกให้ลูกน้องใช้ไฟฉายบ้าง แต่ไม่อยากให้ใช้บ่อยนักเพราะอาจทําให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ตัวซึ่งถ้าไม่หลบหนีไปก็อาจซุ่มยิงเอาได้เดินบุกมาในความมืเดได้เกือบสองชั่วโมงทุกคนเริ่มมีอาการเหน็ดเหนื่อยและหิวน้ําเป็นกําลังเนื่องจากต้องออกแรงไต่ขึ้นเนินสูงและปีนลงห้วยลึกชันบ่อยครั้งทั้งเนื้อตัวก็แสบและคันขยเอเพราะต้องฝ่าน้ำแหลมพวกเล็บเยียวโดนเกี่ยวทีไรต้องถอยมาปลดออกไม่อย่างนั้น เสื้อผ้าหรือเนื้อหนังต้องหลุดติดคมหนามของมันทันทีพันบอกให้ทุกคนนั่งพักเหนื่อยและดื่มน้ําจากกระติกกันเงียบๆในความมืดพอหยุดเดินเสียงรีดิ่งเรไๆดูเหมือนจะดังมากขึ้นเสียงเก้งร้องแววมาจากบนเขาเหมือนตกใจอะไรสักอย่างและในความเงียบสงัดจนแทบได้ยินเสียงหัวใจเต้นนั้นหูของทุกคนก็แววเสียงหนึ่งลอยมาตามลม เสียงนั้นแว่วมาไกลลิบมันดังยาวแล้วขาดหายเป็นช่วงๆที่แรกคิดว่าเป็นเสียงไรๆแต่ยิ่งตั้งใจฟังก็ยิ่งชัดน้อยฟังจนแน่ใจแล้วจึงพูดขึ้นเป็นคนแรกว่านั่นมันเสียงเลื่อยเครื่องครับดังมาจากทางไหนลองฟังดูให้ดีสิมงคนถามเบาๆทางลำห้วยปลายเขาสาสิบครับน้อยบอกอย่างแน่ใจ เอาไงดีพี่พรมงคลถามด้วยความตื่นเต้นตามไปพยายามเงียบให้มากที่สุดพันพูดแล้วตรวจตราปืนลูกสองห้านัดที่สภายอยู่กับตัวเตรียมปืนให้พร้อมอย่ายิงถ้ามันไม่ยิงเรากนและระวังโดนพวกเดียวกันคอยฟังคำสั่งผมแล้วกันเอาออกเดินได้แล้วจบคำพูดของพันน้อยก็ออกนำหน้าอีกครั้งทุกคนเดินตามกันเป็นแถวเรียงหนึ่ง ตอนนี้เดือนตกไปนานแล้วแลเห็นท้องฟ้าผ่านยอดไม้เป็นบางครั้งมีดวงดาวประดับระยิบระยับหลายคนสะดุดรากไม้และเคลือเขาหัวทิมแต่ก็รีบลุกขึ้นเดินต่อโดยไม่มีใครบ่นอะไรออกมายิ่งเดินห่างเขา30เข้าไปในป่าทึบเสียงเลื่อยเครื่องก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเ,เสียงนั้นสลับไปมาเหมือนคนตัดย้ายที่พันได้ยินแล้วกระซิบบอกว่าเร็วเข้าน้อย เสียงมันกําลังโค่นไม้ใหญ่อาจจะขัดขวางมันทันก่อนต้นไม้ลม้มขาดคําพูดของพันเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบลงติดตามมาด้วยเสียงสู้ซาและคลื่นสนั่นจนแผ่นดินสะเทือนไม่ทันแล้วน่าเสียดายเราช้าไปนิดเดียวเอาไงดีครับหัวหน้าน้อยร้องถามย่องเข้าไปใกล้ๆให้รู้แน่ว่ามันมีกี่คนถ้ารู้แน่แล้วก็ล้อมไว้แล้วคอยฟังคำสั่งอีกที ทุกคนออกเดินต่อด้วยหัวใจระทึกน้อยพาบุกไปช้าๆพยายามให้เกิดเสียงน้อยที่สุดไม่นานก็แว่วเสียงคนคุยกันพึมพำและแสงจากไฟฉายนีออนสว่างจ้าท่ามกลางความมืดของป่าใหญ่โดยรอบคนนำหยุดลงเมื่อเข้าใกล้รัศมีแสงไฟพันเห็นชายสามคนกำลังนั่งพักสูบบุหรี่คุยกันมีเลื่อยเครื่องวางอยู่อีกด้านหนึ่ง และตรงหน้าคนทั้งสามต้นยางขนาดสองคนโอบพึ่งโดนค้นลงมาสดๆเมื่อรู้จำนวนคนแน่นอนและพวกนั้นกำลังเผลอ ER, ปาไม้หนุ่มจึงสั่งให้ลูกน้องล้อมไว้ประทับปืนเล็งไปที่กลุ่มคนทั้งสามแล้วร้องขึ้นด้วยเสียงดังลัน่นหยุดอยู่กับที่นะเจ้าหน้าที่ล้อมไว้หมดแล้วสิ้นเสียงคนทั้งสามตะลึงอยู่ชั่วครู่แล้วก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว คนหนึ่งเตรียมคว้าปืนอีกสองคนเตรียมวิ่งหนีลูกซองในมือพันลั่นเปรี้ยงออกไปทันทีลูกเอสจเบอร์สิบสองตัดกิ่งแม่เหนือหัวกลุ่มคนร้ายหักกระเด็นหยุดนิ่งๆขืนขยับคราวนี้ไม่ไว้แน่พันตะโกนพร้อมกับลั่นปืนออกไปอีกเปรี้ยงได้ผลคราวนี้คนทั้งสามหยุดยืนนิ่งทันทีแต่และคนเหลียวไปร,บรอบๆย่างตื่นตกใจพันก้าวออกจากความมืดช้าๆ ปืนในมือยังจ้องไปที่กลุ่มคนตรงหน้าพร้อมกับมงคลและลูกน้องอีกสามคนก็ก้าวออกมาจากคนละด้านเก็บอาวุธซิมีคนอื่นอีกหรือเปล่าพันถามผู้ต้องหาคนทั้งสามไม่ตอบได้แต่ยืนเม้มปากนิ่งเงียบใช่คนอ่างตะแบกหรือเปล่านี่มงคลถามน้อยไม่ใช่หรอกครับคงเข้ามาจากข้างนอกโน่นเอาผ้าเขามามัดมือไว้ก่อนกันหนี ช่วยกันแบกเลื่อยไปด้วยพรุ่งนี้เช้าคอยออกไปส่งโรงพักพันสั่งลูกน้องก่อนพากันนำตัวคนร้ายและอุปกรณ์กลับที่พักหลังการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านได้ไม่นานสนก็วิ่งเต้นขอให้เปิดโรงเรียนขึ้นในหมู่บ้านและเมื่อนายอำเภอบอกว่ายังไม่มีงบประมาณสนก็รับอาสาจะขอแรงชาวบ้านช่วยกันสร้างโรงเรียน โดยขอให้ทางการส่งครูมาช่วยสอนเท่านั้นข่าวการสร้างโรงเรียนและจะมีครูมาทำการสอนประจำทำความดีใจให้กับชาวบ้านทุกคนต่อไปนี้เด็กๆจะได้เรียนหนังสือใกล้บ้านเสียทีไม่ต้องบุกน้ำลุยโคลนกันเป็น10กิโลเหมือนที่ผ่านมาและยังมีเด็กอีกหลายคนไม่เคยเข้าโรงเรียนเลยด้วยซ้าผู้เหย่สนปรึกษากับหัวหน้าเขตเรื่องขอไม้มาสร้างโรงเรียน เรื่องตัดไม้ในป่ามาสร้างโรงเรียนทำความหนักใจให้กับพันไม่น้อยเพราะตามกฎหมายตัวเองไม่มีอำนาจสั่งให้ใครมาตัดไม้ได้แต่เมื่อนึกถึงหลักรัฐศาสตร์และเด็กอีกมากมายจะได้มีโรงเรียนถาวรจึงตัดสินใจตกลงให้ตัดไม้ชายป่ามาสร้างโรงเรียนได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านโรงเรียนหลังยาวกั้นเป็นห้องได้สี่ห้อง ก็เสร็จภายในเวลา3-4วันเท่านั้นที่แรกคิดจะมุงหลังคาด้วยแฝกแต่ลุงพุ่มผู้ไม่มีหลานเข้าเรียนเสนอให้ใช้สังกะสีและตัวเองยอมบริจาคเงินให้ก้อนหนึ่งเป็นคนแรกเจ๊ขาวซึ่งปกติขี้เหนียวขนาดหนักก็ใจปั้มออกเงินสมทบพันกับมงคลก็ร่วมบริจาคด้วยโรงเรียนประจำหมู่บ้านอ่างตะแบกพร้อมทั้งเสาธงจึงตั้งเด่นขึ้นแทนที่หลังเก่า ที่เชิงเขาสามสิบมีแต่โรงเรียนยังไม่มีครูถ้าหลวงให้ครูมาสอนแล้วเขาจะพักที่ไหนกันไหนๆก็ช่วยกันมาได้ถึงขนาดนี้ขอไม้สร้างบ้านพักครูอีกสักหลังจะได้ไหมครับหัวหน้าลุงพุ่มเอ่ยปากกับพันเมื่อสร้างโรงเรียนเสร็จยังไงก็ทำกันมาถึงขนาดนี้แล้วก็เอาสิครับลุงมีอะไรเกิดขึ้นผมรับผิดคนเดียวอยู่แล้วไม่คนเดียวหรอกครับ พวกผมทั้งหมู่บ้านนี้แหละจะช่วยหัวหน้าถ้ามีใครรังแกผู้เย่สนบอกอย่างมั่นใจเพียงอาทิตย์กว่าๆทั้งโรงเรียนและบ้านพักครูก็เสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็ได้แต่รอว่าเมื่อไรจะมีครูเข้ามาสอนเท่านั้นเด็กหลายคนรบเร้าให้พ่อแม่ซื้อเสื้อผ้านักเรียนให้ใส่ตั้งแต่โรงเรียนยังไม่เปิดด้วยซ้ำสร้างโรงเรียนได้เดือนกว่าแล้วระหว่างนี้ชาวบ้านได้แต่ตั้งตารอ ว่าเมื่อไรทางการจะส่งครูมาประจำการเสรียทีอยากรู้จังว่าใครจะมาเป็นครูคนแรกให้หมู่บ้านเราใช้ยเอ่ยขึ้นในวงกาแฟร้านเจ๊ขาวยังไงก็ต้องเป็นครูผู้ชายแล้วว่าไม่รู้ว่าหนุ่มหรือแก่เท่านั้นผู้เหยีดสนว่าขอให้เป็นคนใจสู้หน่อยแล้วกันไม่งั้นมาอยู่บ้านป่าดงเถื่อนอย่างนี้ไม่ไหวแน่เอาเถอะข้าว่าไม่นานหรอกก็ได้รู้ เวลาข้าไปประชุมที่อำเภอข้าก็เร่งเรื่องนี้กับนายอำเภอท่านทุกทีอยู่แล้วผู้เยสสนตัดบทบ่ายวันหนึ่งพันขับรถกลับจากในอำเภอและมาจอดลงที่หน้าร้านเจ็ดขาวชาวบ้านหลายคนรองเรียกหัวหน้าป่าไม้ให้นั่งกินกาแฟกันก่อนเขาสั่งกาแฟมาเดิมแล้วกล่าวกับสนขึ้นด้วยเสียงที่เครียดว่าไอเทกแก่มันฟ้องเจ้านายผมเรื่องให้ตัดไม้มาสร้างโรงเรียนจริงๆด้วย ผมต้องถูกสอบสวนถ้าเล่นกันอย่างนั้นพวกเราสู้ตายหัวหน้าช่วยเราได้ขนาดนี้ปล่อยให้แกตายคนเดียวได้ยังไงหรือผู้ใหญ่สนจะไม่ทำอะไรเลยชายตะโกนกองเรียกเสียงฮือฮาจากกลุ่มชาวบ้านที่นั่งอยู่โดยรอบผู้ใหญ่สนหน้าแดงตะโกนสวนออกมาว่าอย่ามาหาเรื่องกันเองโว้ยข้านควรจะทำเป็นคนแรกด้วยมาปรึกษากันดีกว่าลุงพุ่ม ว่าจะสู้กับไอ้พวกนี้ได้ยังไงเอ้ยไม่ถึงกับต้องรบหรอกว่าถ้าพวกเราพร้อมใจกันจริงใครจะมาทำอะไรได้พยานหลักฐานที่ไหนก็ไม่มีเรายกกันไปทั้งหมู่บ้านนี่แหละบอกว่าไม้ที่ตัดมาสร้างโรงเรียนเป็นไม้ชายไร่นอกเขตลุงพุ่มออกความคิดแล้วถ้ามันไม่ยอมละ่ะชาวบ้านอีกคนสงสัยถึงตอนนั้นเอาไงก็เอากันโว้ย พันเห็นชาวบ้านเป็นเดือดเป็นแค้นแทนตัวเองถึงกับน้ำตาซึมด้วยความตื้นตันจิตใจที่เหนื่อยล้ากลับมีพลังขึ้นมาอย่างประหลาดเขามองหน้าทุกคนและพูดขึ้นว่าไม่ต้องเดือดร้อนกันหรอกครับปัญหาของผมผมต้องแก้เอาเองหัวหน้าพูดอย่างนั้นได้ยังไงเราช่วยกันมาถึงขนาดนี้ถ้าไม่ได้หัวหน้าโรงเรียนของพวกเราจะมีขึ้นได้อย่างไรหัวหน้าเดือดร้อน พวกผมก็เดือดร้อนด้วยชายพูดใส่อารมณ์ไอ้ชายพูดถูกพรุ่งนี้งดทำไรหนึ่งวันโว้ยช่วยบอกกันไปให้ทั่วด้วยเมารถกันไปเองอย่าให้ป่าไม้เขามายุ่งเดี๋ยวจะเดือดร้อนเขาไปใหญ่ผู้ใหญ่สนออกคำสั่งจะไปไหนกันล่ะผู้ใหญ่มีคนสงสัยอําเภอสิวะอ้างว่าพวกเราตัดไม้ชายไร่มาสร้างโรงเรียนกันเองอย่าไปหาเรื่องป่าไม้เขา เหมาะจะได้ขอครูมาทำการสอนเสร็จเลยเข้าท่าโว้ยขนไปให้หมดบ้านเลยไปโว้ยช่วยส่งข่าวกันให้ทั่วนัดแนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วชาวบ้านก็พากันแยกย้ายกลับไปพันพูดอะไรไม่ออกนั่งดูดโอเลี้ยงด้วยความตื้นตันใจเย็นๆครับหัวหน้างานนี้ผมว่าไอ้พวกนั้นมันทำอะไรหัวหน้าไม่ได้แน่ลุงพุ่มพูดให้กำลังใจ ที่จริงไม่น่าต้องเดือดร้อนกันขนาดนี้เลยแต่ละคนก็ยากจนกันทั้งนั้นไหนจะค่ารถไหนจะเสียงานเรื่องของผมคนเดียวแท้ๆไม่ใช่เรื่องของหัวหน้าคนเดียวรอกเรื่องของพวกเราทุกคนนี่แหละคนเราไม่ช่วยกันตอนมีทุกข์แล้วจะไปช่วยกันตอนไหนหัวหน้าไม่ต้องห่วงพรุ่งนี้หัวหน้าออกตรวจป่าไปตามปกติให้พวกผมจัดการกันเอง อากาศขมุกขมัวลงไปมากแล้วเมื่อพัน์ขับรถมุ่งเข้าสู่ป่าใหญ่แสงแดดที่กำลังจะหมดไปจากท้องฟ้าพุ่งเป็นลำลอดก้อนเมฆเป็นแฉกสวยงามนกยางฝูงใหญ่บินเป็นขบวนกลับพรังนอนในป่ากาเว่าและกระปูดร้องลั่นกันอยู่คนละฝ้าเขาสมทุมพุ่มไม้เริ่มหม่นคล้ำลงเมื่อความมืดโรยตัวลงปกคลุมเส้นทางขรุขระและคดโค้งวกวนขึ้นเขาสาสิลัวลง จนต้องเปิดไฟหน้ารถกระจงสองสามตัววิ่งตัดหน้ารถในระยะไกลพันเบรกปล่อยให้สัตว์น่ารักไม่มีพิษภัยกับใครวิ่งตามกันหายเข้าไปในป่ารกหลังจากการออกตรวจตราอย่างทั่วถึงและที่สำคัญได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านทำให้การล่าสัตว์ลดน้อยลงจนแทบจะหมดไปมีบ้างก็พวกชาวบ้านทางตีนเขาด้านโน้นที่ยังเป็นลูกน้องของเท่าแก่อยู่ แต่ถ้าพลังชาวบ้านแข็งมากขึ้นพวกนั้นคงทนอยู่ไม่ไหวไม่หนีออกไปก็ต้องยอมเข้ากับคนส่วนใหญ่ชายหนุ่มนึกภาวนาในใจขอให้เป็นอย่างหลังเถอะป่ามืดสนิทแล้วมีเพียงแสงไฟหน้ารถส่องเป็นลำยาวใบไม้บางชานิดสะท้อนแสงเป็นมันวับราวกับมีใครฉายไฟตอบมาพันเปิดกระจกรถปล่อยให้ลมเย็นพัดกลิ่นป่าโชยเข้ามา บางครั้งมีกลิ่นสาบของหญ้าสาบเสือบางครั้งมีกลิ่นหอมเย็นของพุทธปาที่ลุ่มต่ำริมลำห้วยมีกลิ่นหอมของดอกลำเจียกป่าปนมากับกลิ่นอับและเหม็นเน่าของใบไม้ไมซึ่งหมักหมมอยู่ในลำห้วยกลิ่นทั้งหลายโชยเข้ามาสัมผัสคารนประสาสคือสัญญาณแห่งป่ามันคือบ่อกเกิดของชีวิตตั้งแต่ต้นไม้ขนาดใหญ่ชูยอดสูงเสียดฟ้าถึงต้นญ้าและไม้เลื้อย กระทั่งเหตราสารพัดส,สัตว์ป่าได้อาศัยหากินและถ่ายมูลทับถมไว้ทุกชีวิตมีการเกื้อหนุนกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเป็นวงจรธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และจะคงอยู่ตลอดไปตราบมนุษย์ไม่เข้าไปทำลายจนเกือบสองทุ่มพันจึงกลับมาถึงบ้านพักลงจากรถก็เห็นมงคลกับน้อยนั่งจิบเหล้ารอกินข้าวอยู่แล้วทำไมกลับค่ำนักลพ่พิพันธ์ กำลังเป็นห่วงกันอยู่กลัวว่าใครจะแอบหาเรื่องเอามันเอาเข้าแล้วสีรู้หรือเปล่าพันพูดแล้วนั่งลงร่วมโตะ๊ะหา,หามันทำยังไงและแล้วพี่พันรอดมาได้ยังไงมงค์นถามด้วยอาการตกใจยังไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่เรายังมีกองหนุนเอาเข้าวมากินดีกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทั้งสามเริ่มอาหารมือคำโดยมีพันบรรยายเหตุการณ์ให้ฟังอย่างละเอียด เช้าตรู่แสงเงินแสงทองยังไม่ทันจับขอบฟ้าหมอกยังลอยปกคลุมหุบเขาอ่างตะแบกขาวโพลนในความตะคุ่มสลัวรางนั้นกลุ่มชาวบ้านมากมายทั้งลูกเด็กเล็กแดงหอบกันพรุงพรังเตรียมเข้าตลาดรถสองแถวใหญ่ที่ว่าจ้างมาบรรทุกไม่หมดผู้เหยีดสนไปจ้างรถสิบล้อไว้แต่เมื่อคืนอีกสามคันทำให้ชาวบ้านพออัดกันขึ้นไปได้8ดโมงเช้า ได้เวลาชักธงชาติกลุ่มชาวบ้านอ่างตะแบกก็มาถึงหน้าอำเภอพอดีกลุ่มคนกว่า200เข้าแถวร้องเพลงชาติกันอย่างพร้อมเพรียงเสียงดังกระหึ่มไปทั่วตลาดท่นนายอำเภอและสารวัตรใหญ่วิ่งสั่งงานกันวุ่นไม่ทราบแน่ว่าชาวบ้านยกกันมาทำไมจนเกือบ9ก้าโมงเช้าอำเภอเปิดทำงานแล้วจึงมีการเจรจากันระหว่างชาวบ้านกับทางการ นายอำเภอวิทยุเรียกป่าไม้อำเภอและเชิญป่าไม้จังหวัดเข้าร่วมเจรจาด้วยสนเปิดการเจรจาด้วยเรื่องขอให้มีครูไปทำการสอนในโรงเรียนที่สร้างขึ้นแล้วก็วกมาที่ข้อกล่าวหาว่าชาวบ้านไปตัดไม้ในเขตอนุรักษ์มาสร้างโรงเรียนชาวบ้านทุกคนต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าไม้ที่เอามาสร้างโรงเรียนเป็นไม้จากป่าละเมาะนอกเขต ทีแรกผลการเจรจาทำท่าจะไม่ยุติเรื่องครูนั้นนายอำเภอรับปากว่าจะหาครูไปทำการสอนได้ภายในไม่เกินเดือนนี้เนื่องจากเป็นเวลาใกล้ะจะเปิดภาคเรียนใหม่อยู่แล้วแต่เรื่องตัดไม้นั้นทำท่าจะไม่ยุติได้ง่ายๆเมื่อป่าไม้จังหวัดไม่รับรองว่าเรื่องร้องเรียนหัวหน้าเขตจะเลิกได้ง่ายๆแต่กลุ่มชาวบ้านยืนยนันไม่ยอมเลิกชุมนุม จนกว่าจะได้คําตอบที่น่าพอใจแถมมีการเปิดโปงขบวนการลักลอบตัดไม้ของเท่าแก่รวมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้บางคนป่าไม้จังหวัดเห็นว่าเรื่องจะลุกลามไปกันใหญ่ดีไม่ดีจะพันมาถึงตัวเองด้วยเพราะผลประโยชน์จากเท่าแก่ก็ส่งมาถึงมือตนจริงๆจึงยอมรับปากกับชาวบ้านว่าจะทำบันทึกเสนอผู้ใหญ่ว่าไม้ที่นำมาสร้างโรงเรียน เป็นไม้ตามหัวไร่ปลายนาจริงเมื่อผลการเจรจาเป็นที่น่าพอใจชาวบ้านจึงยอมยกขบวนกลับผู้ใหญ่สนกลับมาถึงก็ประกาศให้ชาวบ้านที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนมาลงทะเบียนเวทตามที่นายอำเภอแนะนำปรากฏว่ามีเด็กๆที่ต้องการเรียนที่โรงเรียนใหม่ถึงร้อยกว่าคนเดือนต่อมาก็มีครูเข้ามาทำการสอนถึงสองคนด้วยกันครูใหญ่คนหนึ่ง และครูน้อยอีกคนหนึ่งผู้ใหญ่สนจัดงานเลี้ยงรับคุณครูคนใหม่ใหญ่โตเจ็กข่าวก็บริจาคเหล้าและโซดาหลายลังครูปลิวเป็นครูใหญ่อายุเกือบห้บแล้วลูกเมียไม่มีกินเหล้าเป็นเทน้ำพูดจาตลกขบขันเป็นที่หนึ่งส่วนครูน้อยชื่อวิชัยยังหนุ่มอายุเพิ่ง23ท่าทางสำรวยบนลำบากไปทุกอย่างเหล้าก็กินไม่ได้ ต้องกินเบีย์แช่เย็นจัดจนชาวบ้านหลายคนอดหมั่นใส้ไม่ได้ได้ครูปลิวมาอยู่บ้านอ่างตะแบกก็คึกคักขึ้นมาอีกไม่น้อยโดยเฉพาะร้านเช็กขาวได้สมาชิกใหม่คือครูใหญ่มานั่งกินเหล้าเป็นประจำทุกเย็นครูปลิวกินเหล้าได้ทุกอย่างขอให้กินแล้วเมาเป็นใายได้เรื่องนี้ใส่ใจคอทั้งเชิงนักเลงและใจถึงอยู่ไม่นานก็เข้ากับชาวบ้านได้หมดทุกคน แต่เรื่องสอนหนังสือเป็นอีกเรื่องหนึ่งนักเรียนมาบ่นให้พ่อแม่ฟังอยู่เรื่อยว่าครูใหญ่ไม่ค่อยได้สอนอะไรนักปล่อยให้เด็กเล่นกันเสียงลั่นโรงเรียนบางทีสิบโมงเช้าแล้วครูใหญ่ยังไม่ตื่นต้องมีนักเรียนไปร้องเรียกถึงจะงวงเงียขึ้นมาได้ส่วนครูวิชัยหนุ่มเจ้าสำอางก็เอาแต่แต่แตงตัวรออาหารการกินก็บ่นว่าหายากแม้แต่จะอาบน้ำก็ต้องมีเด็กแตกใส่ตุ่มไว้ให้ เข้ามาได้ไม่ทันไรก็ซื้อรถมอเตอร์ไซค์วิบากด้วยเงินผ่อนบ่ายวันศุกร์ก็หายตัวไปจากโรงเรียนแล้วพันพาลูกน้องออกตรวจป่าอย่างสม่ำเสมอทำให้การลักลอบตัดไม้ชักจะซาลงไปแต่ก็มีข่าวมาเข้าหูอยู่เสมอว่าทางเท่าแก่และพวกตำรวจอาคาดหัวหน้าเขตไว้ชายหนุ่มได้ยินแล้วก็ได้แต่ระวังตัวพยายามทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเรื่องการลักตัดไม้ซาลงก็จริงแต่เรื่องล่าสัตว์ยังไม่หมดแค่เนื้อหมูป่าที่มีขายอยู่ในตลาดไม่ไกลนักเพราะหมูป่าเป็นสัตว์ไม่สง,งวนแม้การล่าสัตว์ในเขตอนุรักษ์จะผิดกฎหมายแต่คนที่ยิงอาจอ้างว่ายิงจากในไร่ของตัวไม่ได้มีแค่หมูป่าเท่านั้นเนื้อแกงเนื้อกวางก็มีขายแทบทุกวัน สิ่งนี้แหละที่ทำให้หัวหน้าเขตต้องทำงานหนักขึ้นอีกดึกเดื่นเที่ยงคืนแม้อากาศในป่าจะหนาวเหน็บหรือฝนตกฟ้าร้องเพียงใดทาได้ยินเสียงปืนแล้วพันเป็นต้องปลุกลูกน้องให้ออกไปตามหาพวกล่าสัตว์ทธนธันทีการออกไปตามจับพวกล่าสัตว์กลางคืนอันตรายมากเพราะพวกนี้มีปืนและชำนาญป่าดีกว่าถึงแม้จะกลัวตายแต่ก็คิดว่าต้องทำ อย่างน้อยก็เป็นการปราบปรามไม่ให้พวกนี้ล่ากันตามใจชอบคืนนี้ฝนตกพรำป่าตั้งแต่หัวค่ำทำให้อากาศหนาวเย็นตั้งแต่ยังไม่ดึกเสียงฝนที่ตกกระทบใบไม้ดังสู้ซ่ากลบเสียงมแมลงที่เคยหวีดวิวทุกค่ำคืนน้ำในลำห้วยไหลดังรุนแรงกว่าเมื่อตอนกลางวันจนสี่ทุ่มกว่าฝนจึงขาดเม็ด เหลือแต่เพียงสายลมเย็นเฉียบพัดโยกยอดไม้ดังกราดกราวเป็นบางครั้งทำให้เม็ดฝนที่ค้างอยู่บนใบไม้ตกสู้ซ่าลงมาอีกอากาศหลังฝนหนาวจับใจริงเรรที่เงียบเสียงเมื่อตอนฝนตกเริ่มระง,งมป่าขึ้นมาอีกรวมทั้งกบเขียดต่างก็ร้องเริงร่ากับสายฝนเย็นชำ่ำและปริมาณน้ำในลำห้วยที่เพิ่มสูงขึ้นหมาน้ำหรือโจงโคร่งหลายตัว ส่งเสียงโป๊กโป๊กเหมือนหมาเห่าอยู่ในลำห้วยสลับกับอื่นงอ่างใหญ่ร้องไม่ขาดระยะบริเวณบ้านพักที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเงียบสงัดทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในความมืดมิดเสียงเม็ดน้ำที่ตกลงมาบนหลังคาสังกะสีดังเปาะแปะเป็นบางครั้งกระไอหมอกแผ่ความเย็นส่้นเข้ามาในบ้านพักพันพึ่งเข้านอนยังไม่ทันหลับพลันเสียงปืนลูกซองก็แว่วมา เพราะป่าเปียกชื้นแต่เงียบสงัดทำให้เสียงดังทึบทึบชายหนุ่มตาสว่างทันทีรีบเงียหูฟังให้แน่ใจไม่ถึงอึดใจเสียงปืนก็แว่วมาอีกคราวนี้จับทิศทางได้แน่เสียงนั้นดังมาจากทิศเหนือของเขาสามสิบถ้าฟังไม่ผิดคงห่างออกไปไม่เกินสองกิโลเมตรเสียงดังสองนัดแล้วเงียบสงสัยว่าไม่เก่งก็กวาง คงตกเป็นเยื่อของนักล่าอีกแล้วพันตัดใจลุกจากที่นอนเพราะความเป็นห่วงสัตว์ป่าที่รู้สึกรักและห่วงใยรองเรียกมงคลอยู่สองสามคำแต่ไม่มีเสียงตอบนึกเกรงใจจึงปล่อยให้นอนต่อขวาเสื้อแจ็คเก็ตขึ้นสวมพร้อมหมวกแก๊ปกันน้ำค้างลูกซองห้านัดและไฟฉายพร้อมอยู่ในมือแล้วจึงก้าวลงจากบ้านเดินอ้อมมาด้านหลัง ปลุกลูกน้องอีกสองคนที่กำลังหลับสบายให้ตื่นขึ้นน้อยกับจันงวงเงียถือปืนคนละกระบอกก้าวตามใส่บุษใส่ดีกว่าฝนตก,ตกตกอย่างนี้งูชอบออกหากินเราต้องเดินกันมืดมืดไปเหยียบมันเข้าจะลำบากพันบอกด้วยความห่วงใยเพราะอากาศเย็นชื้นแบบนี้เดินลุยป่ามืดม,ดมดคำ่ำคโอกาสเหยียบเอางูเห่าและกระป่าสูงมากน้อยกับจันรีบทำตามเจ้านายสั่ง แล้วจึงออกเดินหัวหน้าได้ยินเสียงทางไหนครับจันถามเบาๆคิดว่าทางหัวเขาสาสิบนั่นแหละเสียงลูกซองสองนัดแล้วก็เงียบไปกลัวจะเป็นไอ้พวกบ้านหนองปลือเสียมากกว่าไอ้บ้านนี้มันลูกน้องเท่าแก่ทั้งนั้นพวกไหนก็ไม่ต้องกลัวถ้ามันทําผิดเราจับทั้งนั้นแต่ต้องระวังตัวให้มากหน่อย คนทั้งสามเดินบุกป่าเปียกแฉะไปเงียบๆน้ำฝนที่เกาะค้างอยู่ตามใบไม,ไม้โดนตัวจนเปียกโชกพื้นป่าที่เป็นดินโคลนมีน้ำเจิ่งนองหลายครั้งที่ฉายไฟไปพบกบตัวใหญ่กำลังขี่หลังกันน้อยรีบตะครุบแล้วเอาเชือกผูกหิ้วไปด้วยความชำนาญครั้งหนึ่งเมื่อกำลังจะขึ้นเนินพันฉายไฟเห็นงูเห่าตัวดำมาเมื่อมกำลังรัดกบตัวใหญ่จันบนเสียดายกบ เมื่อพากันเดินหลีกมาหน่อยได้ยินก็ด่าเข้าให้ไม่โดนกัดตายหาก็บุญแล้วยังจะมาบ่นเสียดายอีกแค่นี้ก็พอยำแกล้มเล่าแล้วเดินมาได้ไกลโข ổ, พันสั่งลูกน้องให้หยุดฟังเสียงผิดปกติอีกครั้งป่าใหญ่มืดและเงียบสงัดนอกจากเสียงมแมลงที่กรีดปีกดังระงมอยู่แล้วไม่มีเสียงแปลกปลอมอะไรอีกน้ำฝนที่ค้างอยู่บนใบไม้หยดดังเปาแปะแปะอยู่ทั่วไป บางใหญ่ตัวหนึ่งบินโชบผ่านหัวไปทําเอาสะดุ้งกันทั้งสามคนเงียบเหลือเกินทําไมไม่ส่งเสียงมาอีกคงจะตามลําบากน้อยบนเบาๆลองใช้ไฟดูรอยเท้าสิจันกระซิบนั่นไงรอยตีนมันเพิ่งผ่านกันไปมีแค่สองคนเท่านั้นเองลองตามไประวังตัวกันหน่อยพันสั่งแล้วกระชับปืนลูกซองห้านัดในมือ ร่องรอยของพวกล่าสัตว์วกวนไปมาคนทั้งสามพยายามทิ้งระยะเดินห่างๆกันเพื่อความปลอดภัยป่ายังคงเงียบสงบปราศจากเสียงแปลกปลอมนอกจากรหัสธรรมชาติการตามรอยเท้าเริ่มเครียดขึ้นทุกขณะเมื่อคิดว่าใกล้เข้าไปน้อยยืนพิงต้นไม้ใหญ่แล้วฉายไฟอีกครั้งเมื่อเห็นรอยเท้าสับสนจึงกระซิบขึ้นว่า สงสัยมันยืนยิงกวางตรงนี้แหละมีรอยตีนกวางด้วยไม่ทันขาดคำเสียงปืนก็ลั่นเปรี้ยงขึ้นจากความมืดใบไม้เหนือหัวขาดกระจุยน้อยรีบดับไฟคนทั้งสามพุ่งลงมอบโคนไม้โดยไม่ต้องนัดน้อยใจหายวาบถาไม่ระวังไว้ก่อนโดยยืนบังโคนไม้คงโดนส่องดับไปแล้วเสียงปืนจากมือพันลั่นต่อไปทางที่ได้ยินเสียง เมื่อลันไกลเสร็จก็รีบคลานเปลี่ยนทิศทางแล้วก็มีเสียงปืนตอบมาจริงๆเสียงลูกปรายของลูกซองกระทบใบไม้ดังกราวน้อยกับจันตัดกระสุนตามไปทางนั้นทันทีเสียงปืนจากฝ่ายคนร้ายเงียบไปแม้จะยิงกราดไปอีกสองครั้งก็ยังไม่มีเสียงตอบมาจนอีกพักใหญ่คิดว่ามันคงหนีกันไปแล้วพันจึงบอกให้ฉายไฟสำรวจดู ร่องรอยคนร้ายมีเพียงสองคนอย่างว่าจริงๆจากจุดที่ปะทะกกันไม่ไกลก็พบกับเหยื่อเคราะ์ร้ายกวางหนุ่มโดนยิงตายอยู่มีร่องรอยมีดเฉือนเตรียมแล่เนื้ออยู่นิดหน่อยแสดงว่าพวกนั้นหลังจากยิงกวางได้ก็แล่เนื้อแบกกลับบ้านแต่มาโดนขัดจังหวะเสียก่อนทำยังไงดีครับกวางออกตัวเบริมน้อยถามเสียดายช่วยไม่ทัน แต่ขัดจังหวะไว้ได้ก็ยังดียังไงไอ้ตัวนี้ก็ตายไปแล้วแล้วเอาเนื้อไปทําเค็มไว้กินก็แล้วกันปล่อยไว้เดี๋ยวไอ้พวกนั้นกลับมาเอาอีกสมน้ําหน้ามึงยิงแทบตายอดกินเป็นภาระให้กูต้องแบกหนักอีกจันพูดพร้อมกับชักมีดออกจากเอวลงมือแล่เนื้อกวางทันทีนายอำเภอกับพวกข้าราชการเข้ามาตรวจโรงเรียนครั้งหนึ่ง ผู้ใหญ่สนรีบรายงานว่าครูไม่พอสอนนักเรียนแม้จะไม่ได้รายงาน,นเรื่องครูใหญ่ขี้เมาและครูวิชัยไม่ค่อยมาสอนในวันจันทร์แต่นายอำเภอก็รับปากว่าจะหาทางส่งครูมาเพิ่มให้อีกและอีกเดือนหนึ่งต่อมาครูปลิวก็นำข่าวดีมาบอกในร้านเจ๊ข่าวเอาเล่ามาฉลองกันหน่อยสิไอข้ขาววันนี้คาได้รับข่าวดีเองรู้หรือเปล่า ครูปลิวส่งเสียงเหมือนคนเมาตั้งแต่ยังไม่ได้กินลุงพุ่มกับผู้ใหญ่สนนั่งคุยกันอยู่ก่อนแล้วหันมามองครูใหญ่พร้อมๆกันลุงพุ่มใส่หน้าแล้วถามขึ้นว่าข่าวดีอะไรของครูจะให้ผมร่วมฉลองด้วยหรือเปล่าเชิญเชิญผู้ใหญ่ด้วยข่าวดีของผมก็คือข่าวดีของทุกคนดันแหละพูดจบก็กรอกเล่าเข้าปาก ข่าวอะไรบอกมาทีสิครูตั้งสองแก้วแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยหนังสือจากอำเภอที่ผมนำมาให้มีข่าวอะไรหรือผู้ใหญ่สนเร่งโรงเรียนเราจะได้ครูมาอีกคนเป็นสาวด้วยชื่อนางสาวดวงใจจอมเมืองชื่อเพาะซะด้วยสิสงสัยจะสวยหยาดเยอะไปเลยระวังสมภารจะกินไก่วัดนาครูเจ็กขาวสอดขึ้นมา ทำเอาครูปลิวหน้าคว่ำทันทีบ้าไอ้ขาวบ้าถ้าข้าเจ้าชู้ข้าไม่เป็นโสดมาจนป่านนี้หรอกโว้ยคติของขา้าเมาเหล้าดีกว่าบ้าผู้หญิงโว้ยเออแล้วครูใหญ่รู้ได้ยังไงว่าจะเป็นสาวสวยอาจจะเป็นนางสาวแต่อายุห้ิแบบครูใหญ่ก็ได้นะเจ๊ขาวยังไม่วายสอดใบบิีทางโว้ยครูแก่ เขาก็ย้ายเขาไปสอนในเมืองกันหมดแล้วมีแต่ครูแกอย่างข้าคนเดียวเท่านั้นแหละที่เขาส่งให้มากินเหล้าอยู่นี่ครูบรรจุใหม่ต้องเป็นหนุ่มสาวทั้งนั้นแหละเอแล้วจะอยู่บ้านพักเดียวกันยังไงล,ล่ะลุงพุ่มถามดันแหละผมกำลังปรึกษาผู้ใหญ่ว่าจะเอาอย่างไรดีจะตัดไม้มาสร้างบ้านพักครูกันอีกเดี๋ยวก็มากเรื่องแบบคราวที่แล้ว ไอจะให้อยู่บ้านเดียวกันหรือคนน่าเกลียดลำพังครูใหญ่ก็ไม่เท่าไรแต่ครูวิชัยออกกลุ่มกลิ่มอย่างนั้นกลัวครูผู้หญิงเขาไม่กล้าอยู่ผู้ใหญ่สนใช้ความคิดผมคิดว่าทางการคงจะสร้างบ้านพักครูให้หลังนึ่งเร็วๆนี้แหละเพราะที่มีอยู่ไม่ใช่ทางการสร้างให้ครูปลิวออกความเห็นทีนี้ตอนยังไม่ได้บ้านนี่สิจะให้ครูคนใหม่แกอยู่ที่ไหน เจ็คข่าวนั่งฟังมานานแล้วก็สอดขึ้นมาอีกว่าให้แกอยู่กับอัวไปก่อนไม่เล่าได้บ้านอีกหลังแล้วค่อยย้ายไปห้องเก็บของหลังร้านนั่นแข็งแรงปลอดภัยดีเอ๊ะเข้าท่าโว้ยไอ้ข่าวมันอยู่กับเมียและแม่ครูเขาคงไม่ลำบากใจอย่างน้อยก็ปลอดภัยดีกว่าไปอยู่คนเดียวที่โรงเรียนนั่นผู้ใหญ่สนว่าแล้วเองจะให้ครูแกอยู่เฉยๆหรือเก็บค่าเช่าวะ ถ้าเก็บก็อย่าให้มันแพงนักลุงพุ่มถามรับรองแกจะให้เท่าไรอ้วกก็ไม่ว่าเดือนละสองร้อยสามร้อยก็พอเออถ้าอย่างนั้นใช้ได้โว้ยอาหารการกินครูแกจะได้ไม่ลำบากข่าวเรื่องจะได้ครูคนใหม่เป็นสาวสวยกระจายกันไปทั่วทั้งๆที่ยังไม่มีใครเคยเห็นครูคนที่ว่าสักทีคนที่ตื่นเต้นมากกว่าเพื่อน คงไม่มีใครเกินครูวิชัยเพราะอยู่บ้านป่าบ้านดงอย่างนี้หาสาวสวยทำยายากเหลือเกินอุตสาแต่งตัวหล่อชายเสื้อผ้าราคาแพงแต่ไม่รู้จะไปอวดใครได้ครูสาวมือ,อยู่ด้วยชีวิตหนุ่มคงจะสดชื่นขึ้นอีกโขใกล้ค่ำแล้วป่าละเมะสองข้างทางหม่นมัวลงทุกขณะเสียงนกกาพากันกลับรังนอนเริ่มห่างลง บนฟ้ามีเมฆฝนสีเทาดำก้อนใหญ่บทบังท้องฟ้าสีเหลืองรำไรเส้นทางเข้าออกบ้านอ่างตะแบกเละเทะเป็นโคลนตมพันไปธุระอย่างจังหวัดขับรถตรากรมป่าไม้ผ่านอำเภอมาก็พอดีแดดหมดแสงฝ่าเส้นทางวิบากทั้งหลุมบ่อและโคลนเลนบางครั้งก็ข้ามห้วยที่มีน้ำลึกถึงครึ่งล้อมาช้าจนถึงช่วงลงห้วยใหญ่อีกครั้ง ก็พบกับรถสองแถวใหญ่บุรุทั่งเข้าบ้านอ่างตะแบกจอดเครื่องเสียอยู่กลางทางพันรีบจอดรถลงดูชาวบ้านเห็นรถป่าไม้ผ่านมาก็ดีใจหลายคนรีบปีนขึ้นกระบะขอโดยสารไปด้วยเพราะดูท่าทางแล้วรถบุรุทั่งคันนี้คงซ่อมไม่ได้ง่ายๆพันสอบถามโชเฟอร์ถึงอาการของรถอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เพิ่งเห็นว่าที่ด้านหน้าคู่กับคนขับ มีหญิงสาวแปลกหน้านั่งมาด้วยคนหนึ่งหัวหน้าช่วยรับครูแกไปด้วยนะครับทางอำเภอเขาฝากผมมาจะรีบให้ถึงอ่างตะแบกก่อนมืดรถดันมาเสียซะก่อนโชเฟอร์รถสองแถวบอกแล้วก็หันไปพูดกับหญิงสาวในรถพันหันไปมองทันทีเพราะได้ข่าวอยู่เหมือนกันว่าจะมีครูผู้หญิงมาสอนที่อ่างตะแบกยังคิดอยู่ว่าถ้ามาอยู่แล้วคงจะไปทำความรู้จักสักวัน ไม่คิดว่าจะพบกันกลางทางอย่างนี้พอหญิงสาวก้าวลงจากรถพันถึงกับใจเต้นแรงอย่างลืมตัวครูคนใหม่ผิวขาวสะอาดร่างสูงสงา่าผมดำยาวคลอไหลจมูกโด่งรับกับคิ้วดำเข้มตาโตคู่นั้นมีแววโศกนิดๆเห็นแล้วแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าคนสวยอย่างนี้จะมาเป็นครูในป่าในดงอย่างอ่างตาแบก เชิญเลยครับผมชื่อพันเป็นหัวหน้าเขตป่าไม้อยู่ในนี้ครับพันรีบเปิดประตูด้านซายให้น้ำเสียงมีแววสั่นเล็กน้อยพอเรียบร้อยก็ออกรถหนักอึง้งชาวบ้านเกือบ20อัดกันอยู่บนกระบะท,ท้ายขอบคุณมากค่ะกำลังกลัวอยู่เชียวว่าจะทำยังไงดีไม่รู้จักใครสักคนทางอำเภอว่าครูใหญ่จะเข้าไปรับก็ไม่เห็นไป ถ้าไม่ได้หัวหน้าหนูคงจะแย่แน่ๆผมก็ดีใจครับที่ได้พบและช่วยเหลือคุณครูเด็กๆคงจะดีใจมากที่ได้คุณครูคนใหม่สวยอย่างนี้แหมเพิ่งรู้ว่าหัวหน้าที่นี่ปากหวานจังขอบคุณค่ะที่ชมหญิงสาวพูดด้วยอาการขวยเขินพันอยากจะบอกว่าถึงอย่างไรก็สู้ความหวานของครูไม่ได้หรอก ขับรถฝ่าเส้นทางที่เริ่มจะมืดมิดไปช้าๆใจนั้นไม่อยากให้ถึงอ่างตะแบกเร็วๆเลย